สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำกระดักอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระดักนกบนต้นไม้นะครับซึ่งมีชื่อว่ากระดักแมงเม่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงชื่อกระดักแมงเม่าเรามาดูวิธีการทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่จะทำก่อนนะครับก็เป็นลำไม้ไผ่เล็กๆลำหนึ่งแล้วก็จะมีเจ้าไม้ไผ่ที่เราเหลาเป็นเจ้าตัวคันกระชากนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่เล็กๆที่เราเหลาเอาไว้งอสำหรับเอามาเสียบตรงรูนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูวิธีการเจาะรูนะครับมันจะมีอยู่หลายรูเหมือนกันนะครับจะเจาะรูตรงท้ายแล้วก็จะเอาเจ้าตัวที่เราใช้เป็นเจ้าตัวคันดึงคางกระชากนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับเราจะบิดงอเพื่อจะเป็นเจ้าตัวกลไกที่จะเป็นตัวดักเลยนะครับตัวสันคันเลยนะครับตัวนี้จะบิดงอ3ท่อนนะครับสองท่อนล่างก็จะงอเข้าหากันแล้วก็เอามาเสียบในลำไม้ไผ่เล็กๆที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจะเสียบเข้าไปในลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอใส่เข้าไปได้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีอันนี้เราก็จะใช้ขนไก่มาทำเป็นตัวที่เราจะเอาแมงเม่าเข้าไปผูกไว้กับเจ้าขนไก่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำครับเราจะทำตามแบบฉบับของคนสมัยก่อนเลยนะครับเพราะสมัยก่อนอุปกรณ์น้อยครับเขาก็เลยจะใช้อุปกรณ์ตามธรรมชาตินี่แหละครับกระดักตัวนี้ที่มีชื่อว่ากระดักแมงเม่าเพราะว่าจะทำมาใช้กับแมงเม่าโดยตรงเลยนะครับสมัยก่อนนะเขาจะใช้ช่วงที่แมงเม่าออกเยอะๆนะครับนกมันชอบบินไปจิกกินทีนี้เขาก็เลยจับมาแล้วก็เอามาผ
ูกไว้กับเจ้าตัวขนไก่นี้นะครับก็จะเจาะรูข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างบนก็จะผ่าครึ่งตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่าด้านบนให้เหลือเพียงครึ่งเดียวแล้วก็จะม้วนเข้าไปข้างในเรามาดูวิธีการทำได้เลยครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเขาก็จะเอาทางก้นยาวๆของเจ้าแมงเม่านะครับแย่เข้าไปในรูนี้พอขยับขึ้นมันก็จะรัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะเหลือปีกทั้งสองข้างก็จะกระพือปีกตลอดมันจะทำให้นกมันมองเห็นได้ง่ายนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอนกเข้าไปจิบดึงเจ้ากลไกมันก็จะลั่นแล้วก็มันจะดึงเชือกที่อยู่ข้างล่างนี้ขึ้นไปรัดกับเจ้าตัวไม้ไผ่ที่เราเหลาเอาไว้งอเป็นสามเหรียญนั่นแหละครับวิธีการวางดักก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเรามาลุ้นมาดูของจริงกันเลยนะครับเราก็จะเอามาเสียบกับกิ่งไม้กิ่งเล็กๆที่พอเข้ากับรูไม้ไผ่ได้นะครับอันนี้คือไม่มีแมงเม่านะครับช่วงนี้เราก็เลยใช้ตัวหนอนมาแทนนะครับเพราะตัวหนอนนี่มันจะไม่ดิ้นมันจะนกจะมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นแมงเม่านะมันจะติดง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาเจ้าตัวหนอนมาทดลองก่อนนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเอาเจ้าแมงเม่ามาดักให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมาแล้วนะครับนกบินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะเข้าไปจิกเจ้าตัวหนอนไหมเข้าแล้วนะครับเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะเข้าไปไหมเดินเข้าไปแล้วนะครับเอ้ามีตัวหนึ่งแบบเกาะข้างบนโอ้โหพลาดเลยนะครับเสียดายมากถ้าไม่มีเจ้าตัวข้างบนนี่ติดแน่นอนครับมันทำให้เจ้าตัวดึงกระชากข้างบนนะครับมันทำงานได้ไม่เต็มที่เสียดายครับเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่นะครับพอดีมันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเสียงรถอาจจะเยอะหน่อยอาจจะรังคาญหน่อยนะครับเสียดายมากเลยนะครับโอ้โหเข้ามาตั้งหลายตัวแต่ดันไปเกาะข้างบนตัวดึงกระชากตัวคันกระชากนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่นะครับThank you.
จะเข้ามาอีกไหมมาแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ลงไปข้างล่างครับโอ้โดดไปข้างบนแล้วมาแล้วนะครับโดดมาใกล้แล้วลงไปไหมลงไปแล้วนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะลงไปข้างล่างไหมไปเกาะบนเจ้าตัวคันกระชากอีกแล้วนะครับแม่ทำไมชอบมาเกาะตรงนี้จังเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะลงไปไหมไม่รู้ว่าจะมองเห็นเจ้าตัวหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะเจ้าตัวหนอนมันไม่ดิ้นเลยถ้าเป็นแมงเม่าแล้วก็เสร็จแล้วนะครับมองแล้วนะครับดูท่าทางจะเห็นแล้วนะครับขยับตัวลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับเสร็จแน่นอนครับจองแล้วจองแล้วโดดเข้าไปใกล้เลยนะครับขยับตัวเข้าไปใกล้แล้วเสร็จแน่นอนครับเห็นไหมล่ะครับติดจนได้ครับโอ้โหพอเจ้าตัวนี้ติดมันร้องบินมาหลายตัวเลยอันนี้เราจะต้องรีดเอาออกนะครับเพราะว่ากัดดักอันนี้มันรุนแรงแล้วก็มันถ้าหากว่าเราช้ามันจะอาจจะตายได้นะครับติดจนได้ครับเดี๋ยวเรามารอดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นนกอะไรเราก็จะลองขึ้นดูอีกสักพักหนึ่งว่าจะมีนกเข้าไหมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับร้องเสียงดังเลยไม่รู้เป็นนกอะไรเหมือนกันถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนนะครับใช้แมงเม่าดัดนี่ถ้านกเยอะๆนี่สนุกเลยนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะเอาแมงเม่ามาดัดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาอีกแล้วนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะลงไปไหมตัวนี้ลงไปแล้วนะครับโอ้โหไปเกาะที่เก่าอีกแล้วลงไปข้างล่างเลยครับดูท่าทางจะเห็นแล้วนะครับลงไปแล้วครับเสร็จแน่นอนครับจะเข้าไปไหมอีกนิดเดียวครับอ้าวบินไปซะละแม่เสียดายจังเลยไม่เป็นไรครับ
ครับและคลิปนี้ผมก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ